คุณผู้ฟังนักทุนนะคะเมื่อสักครู่เราฟังจากทางด้านบล็อกจีนไปละเดี๋ยวไปฟังบล็อกจากญี่ปุ่นนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนค่ะกับคุณกรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับพี่มาสวัสดีครับเอ๊ะคุณกรพัฒน์นิดหนึ่งได้ไหมถามว่าหุ้นบีกริมดีป่ะตัวไหนนะครับบีกริมพรุ่งนี้บีกริมนะพี่ถามว่าอย่างไรครับถามว่าดีมะ no comment ได้ไหมพี่โอเคโอเคได้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 เอาไปของคุณเลยไป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 ทำของเราต่อครับอ่ะมาดูตลาดกับคุณกรพัฒน์นะคะครับก็จริงๆผมว่าทั้งคุณน่าจะเห็นภาพคล้ายๆกันเรื่องหนึ่งก็เรื่องตัวค่าเงินบาทแข็งค่านะครับดอลลาร์ก็หลุด95นะครับก็ที่เราเคยบอกว่าตัวค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าต่อเนื่องแล้วดอลลาร์เป็นภาพการพักเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ภาพของตัวหุ้นส่งออกพวกชิ้นส่วนที่เราเคยย้ำเตือนว่าให้ระมัดระวังนะครับก็กำลังมีภาพของการปรับฐานลงมานะครับอันนี้ก็เป็นคีย์ที่เราเคยประเมินไว้ส่วนตลาดเองเนี่ยสัปดาห์นี้โดยส่วนใหญ่เรามองว่าตลาดเองเนี่ยมันขึ้นได้แต่ว่ามันขึ้นแคบๆแล้วก็มันจะเป็นการแกว่งตัวข้างนะครับหลักๆคือสัปดาห์นี้มันเป็นรอในเรื่องตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะแบงก์ใหญ่จะทยอยรายงานงบออกมาทั้งพวก SCB KBank นะครับแบงก์กรุงเทพเองรวมถึงตัวกรุงไทยแบงก์นะครับทั้งหมดเนี่ยจะทยอยรายงานงบเป็นสัปดาห์นี้ซึ่งสิ่งที่เราเห็นภาพหนึ่งก็คือตัวนักลงทุนเองเนี่ยมีการเก็งในส่วนตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยล่วงหน้าพอสมควรนะครับก็ทำให้ตัวตอนนี้เองก็ต้องรอผลประกอบการออกมานะครับเขาเก็งเรื่องอะไรก็เก็งว่างบโดยรวมมันไม่น่าจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้นะครับแล้วก็มองภาพของตัวแรงส่งของเศรษฐกิจภายในเนี่ยนะครับครึ่งหลังกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะดีขึ้นนะครับเป็นภาพที่ทำให้ตัวตลาดเองเป็นภาพของการแกว่งออกข้างเพื่อรอนะครับภาพของตัวของการกลุ่มแบงค์เพราะฉะนั้นคีย์สำคัญที่ผมเคยบอกไปว่าแบงค์นะครับจะเป็นตัวสำคัญกำหนดทิศทางตลาดนะครับถ้าแบงค์รายงานงบแย่กว่าคาดมากๆนะครับนี่ต้องยกเว้นตัว KTB ออกไปนะครับว่า KTB ในโอกาสต่ำกว่าคาดละเพราะว่าตัวเอิร์ธเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งสำรองทั้งหมดนะครับแต่ผู้บริหารเหมือนพูดถึงว่าจะตั้งสำรองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เราดูพวกKBank SCB BBL นะครับถ้างบออกมาอินไลน์นะครับกับที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้ผมคิดว่าหุ้นเองเนี่ยจะมีแรงส่งเชิงบวกค่อยๆแกว่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดแย่กว่าคาดมากๆเลยเนี่ยตลาดจะถูกกระแทกลงมานะครับข้างล่างก่อนฉะนั้นในรวมสัปดาห์นี้ผมมองเหมือนเดิมว่าตลาดเองก็จะมีแนวรับ1569นะครับถ้าวันพรุ่งนี้เองก็แนวรับนี่แหละ1569 1565ต้านระดับ1580นะครับก็จะเป็นการแกว่งตัวแคบๆออกไปในลักษณะนี้ก่อนในส่วนตัวหุ้นที่เราแนะนำนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับแรงส่งมันดีนะครับพี่ม่อนตัวสากลการท่องเที่ยวเองเนี่ยจริงๆพี่ม่อนได้ไปดูตัวเลข9เดือนเนี่ยนะครับตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติโตขึ้นมา 4% นะครับเยนเยียแล้วก็ในตัวเลขเดือนมิถุนายนเองเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น 11% เยนเยียต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เร่งตัวขึ้นสูงสุดเลยนะครับส่วนในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทำไมหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวถูกเทคแรงนะครับหลักๆก็คือตลาดกังวลเล็กๆนะว่าค่าเงินบาทแข็งค่ามันจะเป็นจิตวิทยาลบไหมว่านักเที่ยวต่างชาติจะไม่เข้ามานะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำตัวเลขให้ดูว่าเดือนพฤษภาคมเงินบาทแข็งค่า 1.5% เดือนมิถุนายนแข็งค่า 0.3% กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยแข็งค่าขึ้นมา 1.2% ทั้งหมดแข็งค่ามามาแล้วประมาณเกือบ 5% แต่นักเที่ยวต่างชาตินะครับ3เดือนที่ผ่านมาขึ้นหมดเลยนะครับเพิ่มขึ้น 7% เยือนเยีย 5% เยือนเยียในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็มีแนวขึ้นมา 11% เยียร์เยียร์นะครับนี่เป็นภาพ 10% ไม่ใช่หรอคะเมื่อกี้ที่คุณกรพัฒน์บอกอะไรครับอันนั้นที่ต่างชาติโต 10% หรือว่า 11% พี่อ๋อ11นะคะใช่ตัวนี้คือตัวผมคิดว่าจริงๆแล้วในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยมันเป็นแค่จิตยาลบสั้นๆนะครับแต่ว่านักที่ต่างชาติเองเนี่ยยังโตที่เข้ามาเนี่ยครับต่อเนื่องเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกกำลังขยายตัวนะครับคนที่มีรายจ่ายต่อหัวสูงอย่างพวกสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นเยนเดียทุกเดือนนะครับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับพวกเอราวันเนี่ยจริงๆมันก็ลงมาที่แนวรับที่ผมมองนะ5.20 บาทนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่ค่อยๆขึ้นต่อได้นะครับต้านบนก็ดูที่เรท 5.45 ก่อนแล้วก็6.75 บาทนะครับเอ้ย5.75 บาทนะครับมูลค่าพื้นฐานที่เดิม6.30 บาทสำหรับเอราวันตัวมิ้นนะครับก็ค่อยๆซิกแซกขึ้นนะเราไปเจอข้างล่างเขาตั้งแต่39นะครับที่แนะนำให้ไปเก็บกันมาตรงนั้นก็ผมคิดว่าจะมีโอกาสเบส42ได้นะครับไปที่43 บาทมูลค่าพื้นฐาน46นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่แนะนำ
อีกกลุ่มนึงที่อยากให้ดูนี่คือโรงพยาบาลนะครับผมว่ามันหลับมานานโรงพยาบาลเนี่ยก็คือกังวลเยอะว่าน้องเที่ยวตอนออกการจะไม่ได้เข้านะครับแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยครับตัวนักเที่ยวตอนออกการเข้ามาเพิ่มขึ้น 58% ที่วันฮะเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะฮะ58% เยอะเยียครับอ๋อเยอะออนเยียเลยนะครับเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเอาแบบว่าเอ๊ะเอาเฉพาะตัว UAE นะครับที่เป็นกลุ่มหลักที่ชอบมารักษาพยาบาลในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 300% โอ้โหคือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็6เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว 9% เยียเยียนี่ต้องเที่ยว UAE นะครับ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ชอบมารักษาพยาบาลในบ้านเราเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มบานที่มันลงมาค่อนข้างลึกผมว่ามันมีรอบของการเก็งกำไรได้นะเราพูดเรื่องการเก็งกำไรก่อนเอาสั้นๆก่อนตลาดมันก็สวิงไปสวิงมาตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยผมคิดว่าแนวต้าน175กับ179นะครับพอที่จะพอที่จะเก็งกำไรได้จุด stop loss นะครับของคนเทรดดิ้งเนี่ยก็คือถ้าหลุด169นะครับอันนี้จบไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจด stop loss 169นะครับถัดมาเป็น BDMS นะครับ BDMS ค่ะก็แนวต้าน 19.5 กับ 19.7 นะครับ 19.5 กับ 19.7 นะคะครับ stop loss คือ19บาทครับค่ะได้ค่ะครับก็เป็นหุ้นที่สามารถเก็งกำไรแล้วผมยังมีตัวหนึ่งที่ทุกคนอาจจะถาม IBL สั้นๆแล้วกันนะครับ IBL เนี่ยนะครับคือหลุดแนวรับ37ด้วยนะครับถ้าคนเป็นเทรดดิ้งเนี่ย37ผมว่าคงต้องหลบคนที่เป็นเทรดดิ้งแต่ถ้าเล่นตามพื้นฐานเองเนี่ยก็ต้องอย่างอันลิสต์เราก็ยังคงมองว่ากำไรตัวพอร์นิ่งเนี่ยน่าอยู่ที่ระดับ 3,200 ล้านบาทนะครับในช่วง Q2 ก็ยังคงมองกำไรค่อนข้างดีอยู่เพราะยังผมคิดว่ามันลงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องตัววอลเลนที่ใกล้หมดอายุถ่วงในเรื่องราคาหุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าทำให้ตัวคุณต้องมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะจะใช้สิทธิ์แปลงไหมนะครับพอถึงใกล้รอบที่ต้องมีการแปลงสิทธิ์แล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมตอบในเชิงพื้นฐานนะผมคิดว่าตัวลงมาถ้าลงมาจริงนะครับ36จนถึง 35.5 ในเชิงพื้นฐานยังน่าสนใจอยู่แต่คนเล่นรอบนะครับหลุด37เนี่ยนะครับคุณต้องกระชับพอร์ตออกมาก่อนนิดนึงครับใครยังเหมือนเดิม42บาทครับระยะอ๋อเหรอฮะปีนี้ใช่ไหมคะพื้นราคาพื้นฐานแล้วราคาพื้นฐาน42อ่ะใครที่มี39ให้กำลังใจปะน้องมีคนซื้อ39ด้วยเหรอครับไม่รู้อ่ะพี่ก็พูดไปไงอายรอบที่ผ่านมาโอเคก็เผื่อซื้อสูงสุดแล้วเผื่อใครได้น้อยเผื่อไม่เป็นไรครับก็จะได้มีกำลังใจอากรพักมองให้มาตั้ง42บาทตัวซีรีส์ยูพี่ม่อนก็ค่ะเชิญค่ะก็เหมือนเดิมนะครับถือลองรอนะครับหรือ90คือซับล็อตยิ่งมาเปิดมาบริเวณ90นะเป็นคนลองครับผมก็ถือต่อถือลองต่อด้านบนที่994 997แล้วก็ 1,000 ผมคิดว่าตัวงบออกเนี่ยหุ้นจะพอฟอร์มดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองจับตาดูว่าเป็นภาพเป็นไหมแต่ว่าแต่เงินยังลุ้นมีโอกาสที่จะเข้าอยู่ทองคำนะครับเราไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่ากรอบมันคือ1215เป็น204แล้วก็1234ตอนนี้มันเบรกแล้วพี่มอนใช่ๆๆๆคือเบรกแล้วเนี่ยมันคือมันเป็นลองนะครับการเบรก1234ขึ้นมามันเป็นลองคือลองตรงเนี้ยเราเทรดดิ้งลองได้นะครับเปิดได้นะนะครับดูไปที่1243ก่อนแล้วก็1260นะครับในส่วนของตัวแนวรับจุดในการซับลอสของคนพอรู้ลองดู1227ไว้หลุด1227เราซับลอสเลยครับตอนนี้คือแรงส่งตัวตรงคำคือดอลลาร์นะพี่อ่อนค่านะครับผมอ๋อตัวทองคำก็เบรกมา1237ใช่ไหมฮะเบรกตรงนี้ครับผมครับอ๋อก็ลองได้เลยเหรอฮะลองได้จริงเบรก1234มันเบรกได้แล้วพี่คนคือมันลองได้แล้วครับพวกที่ถือมาจากข้างล่างตรงกรอบคุณกรพัฒน์ก็ถือต่อไปเนาะจาก12215ใช่แต่จริงๆคือมันอยู่ในกรอบจริงแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำให้ทำอะไรนะใช่คือมันเบรก1234มาเนี่ยคือผมคิดว่าเขาลองได้แล้วก็ระวังซับลอสที่1227ครับครับผมดีๆๆได้ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณกรพัฒน์บางเรื่องไม่พูดดีกว่าปลอดภัยนะฮะส่วนหุ้นที่ให้ไว้นะคะนักทุนที่ตามหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวของคุณกรพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นเอราวัณและสิ่งที่เขาพูดถึงในเรื่องราวของหุ้นโรงพยาบาลก็น่าสนใจนะแต่ก็ให้จุด stop loss ไว้ด้วยนะคะนักทุนที่จะตามเขาในรอบนี้จุด stop loss ไว้ด้วยจดไม่ทันก็ฟังรายการย้อนหลังได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องราวของ